ห้านาทีสุดท้ายมีอะไรไหมครับถ้าจัดรายการก็เป็นแขกรับเชิญก็ได้ไม่มีปัญหาจะจัดรายการเองไม่เหมาะอยู่แล้วจัดรายการเองไม่เหมาะเป็นแขกรับเชิญไปออกรายการก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรพระก็ต้องรับกิจนิมนต์นี่ใช่ไหมนิมนต์ไปออกรายการนิมนต์ไปสวดนิมนต์ไปฉันข้าวนิมนต์ไปอะไรก็ไปก็คือปฏิเสธไม่ได้ในความที่เป็นพระไงครับดังนั้นถ้าเกิดมีคนมานิมนต์ก็ต้องมารับสิครับมาส่งสิครับไม่ใช่ไอ้พระเดินไปเองขับรถไปเองจะบ้าหรือเปล่าไอ้เรื่องสิ่งกังโศกสังสิทธิ์เนี่ยนะครับนะถ้าในสมัยโบราณนะกับสมัยนี้มันคนละเรื่องนะสมัยโบราณการสร้างพระเครื่องต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องของการสืบทอดศาสนาแต่ในสมัยนี้เป็นพุทธพาณิชย์มีราคาค่างวดมีกำหนดราคาแน่นอนผมว่ามันก็ผิดแล้วเมื่อก่อนการแจกพระนี่คือไปทำบุญก็แจกทำบุญเท่าไหร่ก็ได้องค์หนึ่งเหมือนกันนะไม่มีช้อยให้เลือกเดี๋ยวนี้ถ้าเอาเป็นนี้ต้องราคานี้ถ้ารุ่นนี้เป็นเหรียญราคานี้มันไม่ใช่แล้วอ่ะมันผิดไปแล้วอ่ะผมยังไม่เคยสะสมพระรุ่นใหม่เลยเนี่ยผมจะสะสมพระรุ่นเก่าๆมองมันเป็นของโบราณมีเจตนาในการสร้างชัดเจนแต่พระทุกวันนี้สร้างมาไม่ได้มีเจตนาที่ชัดเจนมันเป็นพุทธพาณิชย์มันมีราคาไปแล้วสร้างมารุ่นนี้ร้อยหนึ่งรุ่นนี้พันหนึ่งรุ่นนี้อ้าวไม่ใช่แล้วนี่หว่านะไม่ทำไมต้องสร้างหลายรุ่นก็สร้างทีละรุ่นเนี่ยสร้างเดี๋ยวก็แจกญาติโยมมาทำบุญมาทำบุญก็เอาแจกไปคนละองค์สององค์เป็นสิริมงคลกับตัวเองจะได้นำลึกมีพระอยู่กับตัวนะอย่างน้อยช่วยข่มกิเลสนะละอายต่อการทำชั่วเกรงกลัวต่อบาปกรรมอันนี้นะคือพระพวกนี้น่าสะสมแต่พระรุ่นใหม่ๆที่ผมไม่เคยเอาหรอกมีราคาค่างวดพระที่ดังๆนี่ตอนนี้ราคาเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพระที่แจกฟรีมาแล้วทั้งนั้นนะแต่ไอ้พระที่ต้องซื้อมาเป็นท่านนี้วันนี้ไม่เห็นมีราคาสักองค์เพราะเจตนาการสร้างมันผิดตั้งแต่ตอนแรกคุณลองดูดิมีเหรียญรุ่นไหนบ้างที่ขายแล้ววันนี้ราคามันขึ้นนะพระที่มีเป็นแสนล้าน30 40ล้านเนี่ยมันพระที่แจกฟรีทั้งนั้นเลยผมมีพระเต็มหมดเลยตอนนี้เนี่ยแล้วผมก็เลือกสะสมเลยนะมีคนจะให้ผมว่าเก็บไว้เถอะครับมีคนจะมาขายไม่เอาแล้วครับผมไม่ได้มีความที่จะซื้อพระเลยผมง่ามโมเลยพระผมได้มาฟรีเท่านั้นแหละหลวงปู่ทิมหลวงพ่อคูณราคาดีผมไม่เอาผมถึงไม่เล่นไงผมเล่นแต่สมเด็จเป็นพระรุ่นสมัยโบราณไปเลยนะพระรุ่นหลังๆนี่ผมไม่เคยเล่นเลยสมเด็จปากหน้าผมมีแค่องค์เดียวแต่สมเด็จพุทธการโตผมมีเพียบเลยผมชอบผมหลงไหลยิ่งเซียนกว่าปลอมเยอะยิ่งชอบมีหลายพิมพ์แต่พระที่มีราคาค่างวดมีอะไรเนี่ยผมนะผมไม่สนใจหรอกครับเพราะผมไม่ได้คิดจะค้าขายพระไงต่อให้ดังให้มีราคาอะไรผมก็เฉยเฉยผมขายพระไม่ลงทำใจลำบากก็เลยไปเล่นราคาหนุนพระแบบโบราณโบราณไปเลยเดี๋ยวคุณมาร์คก็เอานี้เหนียวเหนียวไม่เอาครับผมไม่อยากลุ้นครับเหนียวเหนียวไม่เอาดีกว่ากลัวก็เกิดไม่เหนียวแล้วครับดังเพราะแม่นาคครับคือดังเพราะแม่นาคเดี๋ยวนี้กลายเป็นช่องพิมาพระเครื่องไม่รู้ผมว่าเขาใครจะดูดคลิปไปใช้ก็ตามสบายไม่ได้ว่าแล้วแต่แง่มุมการเล่นพระผมไม่เหมือนชาวบ้านมีหลายคนในวงการพระหลายคนก็เริ่มหมั่นไส้ผมเพราะผมไม่เป็นในแบบของเขาไงแต่ก็มีหลายคนชอบก็เพราะผมไม่คนมาเปิดกะลาในวงการพระอย่างน้อยทำให้คนเล่นพระที่เก็บมรดกตกทอดมารู้สึกมีกำลังใจเพราะคนพวกนี้เจอเซียนตีเก๊หมดอ่ะผมบอกจะเก๊จะแท้เก็บไปเธอแม่งบรรพบุรุษทิ้งไว้ให้กูเก็บไว้ถ้าคุณมากังวลมาแท้หรือเก๊เพราะคุณแค่สนใจเรื่องอะไรเรื่องราคามันอ่ะแต่ถ้ามันเป็นคุณค่าทางจิตใจอย่างน้อยสมบัติปู่ย่าตายายให้มาถึงแม้จะเป็นพระเก๊ไม่ได้ปลูกเสกพวกคุณก็ไม่ได้คิดจะขายมันก็เป็นของที่มีมงคลอยู่ดีก็ปู่ย่าตายายให้มาก็เป็นของมงคลสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเราก็เป็นมงคลอยู่แล้วไม่ต้องพระปลูกเสกก็ได้เนี่ยทำไมจะต้องเสกเราก็เพราะเราไม่ได้หวังในความเหนียวนี่ผมก็เลยเฉยๆผมมีใครว่าแท้จะเก๊ก็ทำมาเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ไอ้พวกปลอมก็ปลอมไปไม่สนใจเรามึงก็ว่ามึงจริงก็แล้วไงต่อล่ะจะจริงจะปลอมไงต่อเราก็ไม่ตื่นเต้นไม่เคยทุกข์ไง
แต่คนบางคนแม่งมีพระดีๆพอโดนเซียนสวดหน่อยแม่งใจเสียนะก็แสดงมึงเล่นพระเพราะมึงต้องการราคาไม่ได้อยู่ที่คุณค่าหลวงปู่ดูผมก็มีนะมีคนเคยให้ผมมานานมา20กว่าปีก่อน30ปีก่อนเลยว่าหลวงปู่ดูอยุธยาใช่ไหมไม่รู้เก็บไว้ไหนแล้วก็ไม่รู้เพิ่งมาเล่นหลังๆนี้มาเพราะว่ามีคนบอกเอาให้พอให้มาแล้วพระก็ดูดพระจริงๆดูดมาเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะตอนนี้มีแต่คนโทรมาว่าจะพาอย่างนี้มีพระจะไว้ให้คุณองค์นึงโอ้ผมไม่ไปแล้วมีคนให้พระผมเยอะแล้วตอนนี้นะผมไปไหนมีคนเตรียมพระรอไว้ให้ผมเชื่อเลยผมจะมีอีกเยอะเลยเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่มีโอกาสเจอเขานะเขาก็บอกได้มากมาแต่นี้เดี๋ยวผมจะให้พระคุณองค์หนึ่งนะอยากให้คุณมากเลยฟังคุณพูดเลยผมอยากให้เลยนะพระดูดพระอะไรหลวงปู่ทิพย์ผมไม่มีนะผมไม่มีมีคนมาเสนอให้ผมเช่ากันผมไม่เอาที่มากจะเช่าเยอะเดี๋ยวตีนแมวมาก็ไม่ได้หรอกครับบ้านคนไม่ใช่จะขึ้นมาได้ง่ายๆยกตู้เซฟไว้ก็ยกไว้เด็ดแต่กว่าจะนั้นอาจจะโดนลูกปืนก่อนคนบางคนมีเยอะผมอีกผมเจอคน5ตู้เซฟมีแต่พระทั้งนั้นเลย5ตู้เซฟเลยนะเปิดเข้าไปเป็นชั้นๆๆนี่พระทั้งนั้นเลยครับตู้เซฟนั้นไม่มีเงินเลยมีแต่พระถามทำไมก็เดี๋ยวลาขโมยขึ้นบ้านมันไม่รู้คุณค่ามันเอาไปทิ้งไปขว้างเขาไม่ได้หวงไงแต่เขาเสียดายพระดีๆมันเอาไปขโมยไม่รู้คุณค่าหรอกมันก็กวาดไปหมดใช่ไหมแล้วก็ไปทิ้งไปกว้างขายองค์ 5,000 หมื่นบางองค์เป็น10ล้าน20ล้านนะเขาก็เลยใส่ไว้ในเซฟเพื่อความปลอดภัยบางทีแม่งไปแกะเอาจีวรออกแล้วแม่งพระโยนทิ้งอีกต่างหากนะพระผมก็เลยไม่ได้เลี่ยมเลยถ้าเลี่ยมเนี่ยแม่งคนมันสนมันอยากได้จีวรสวยเลยใช่ไหมก็เลยไม่เลี่ยมแล้วก็เก็บไว้แต่ก็เก็บไว้ดีหน่อยครับตีนแมวคิดว่าจะเข้ามาจะได้พาผมมึงคงยากหน่อยนะครับมึงอาจจะยกทีวียกอะไรไม่ได้แต่ว่าพระอาจจะไม่ได้นะครับอาจจะได้โลหะก็จะได้ตะกั่วหรือทองแดงไปแทนนะครับมีคนก็บอกว่าพระมาระวังขโมยขึ้นบ้านขึ้นมันก็ขึ้นก็ไม่ได้พระอยู่ดีแหละแต่มีครับไอ้สมัยโบราณนี่ว่าตีนแมวได้รับคำสั่งให้ไปขึ้นบ้านนี้เพื่อจะไปเอาพระเข้ามาสมัยนี้ใครก็จะมาเก็บพระกระมวลหิ้งไม่มีเขาเก็บหรอกใส่เซฟไปหมดแล้วไม่ใช่ง่ายง่ายจะได้หลวงพ่ออีเกจิหลายคนก็มีผมของผมมีเรื่องตอนเด็กๆผมมีพระเยอะครับวันที่บ้านก็เรื่องพวกนี้นะแล้วสมัยผมที่ดูตอนผมเด็กตอนนี้ผมอายุ50พระพวกนี้มันตอนนี้มีราคาหมดแล้วนะหลวงพ่ออีหลวงพ่อเต๋หลวงพ่อปานอะไรที่ผมมีทำสมัยวัยเด็กเจ้าคุณนอยอดธงหลวงพ่อคงหลวงพ่อเดิมใช่ไหมเกจิดังๆในอดีตใหญ่ๆดังกว่าหลวงพ่อคูนี่หลวงพ่อทบหลวงพ่อเขียนใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยเก็บเลยหายหมดแล้วสมัยเด็กๆ ตัวตะวันออกเนี่ยผมไม่มีหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนะที่ลดความล่าสุดเนี่ยโอ้โหตอนนี้ราคาไปจรวดเลยใช่ไหมเก็บมั่งหายมั่งไปเล่นน้ำคลองหายสร้อยขาดพระพวกนี้สมัยเด็กๆคล้องเป็นเรื่องปกตินะแล้วสมัยในอดีตเนี่ยมันตอนนั้นก็ไม่ราคาก็ไม่เท่าไหร่พระเกจิดังๆสมัยทางก่อนทางอีสานทางเหนือทางภาคกลางอยุธยาตะวันออกใต้มีเยอะแยะไปหมดเพิ่งจะมาเนี่ยเริ่มมาเก็บอีกครั้งในตอนนี้แต่ว่าพอนึกถึงได้ดิโอ้โหได้ดิกูมีพระดังๆนั่นอะไรในวะแล้วก็เขียนที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อทบไงชนแดนไงเพชรบูรณ์ไงผมยังอยากได้นะหลวงพ่อทบตาทิพย์ใช่ไหมเออผมมีหลวงพ่อกลับใครรู้จักไหมอุทัยธานีพระดังๆเคยผ่านมือหมดแล้วแต่ไม่เคยมีเห็นคุณค่าหายหมดหลวงพ่อผางหลวงปู่แหวนใช่ไหมทำไมหลวงปู่แหวนตอนผมเด็กๆรุ่นเราสู้ใช่ไหมหลวงปู่แหวนรุ่นเราสู้ก็ได้ฟรีแจกทหารใช่ไหมแล้วก็เหลือก็แจกชาวบ้านมารุ่นเราสู้ตอนนี้ก็อายุก็40-50ปีหลวงพ่อจงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อไปอะไรกันวัดบันไดอิฐนี่หลวงอะไรนะเยอะแยะเลย
หลวงพ่อที่เวลาอาบน้ำต้องใช้แปรงรวดขัดอ่ะตอนนี้เด็กคล้องขุนแผนของขุนแผนคล้องขุนแผนมีหลวงพ่อนึงครับผมจำไม่ได้แล้วฉายาท่านจันทสุวรรณโนหลวงพ่อเปิ่นผมไม่รู้จักหลวงพ่อโสธรผมเคยมีเด็กๆผมมีรุ่นหนึ่งจะหายผมคนภาคตะวันออกนี่หลวงพ่อโสธรสมัยวัยเด็กนี่มีอยู่แล้วนะครับนะผมคนภาคตะวันออกหลวงพ่อโสธรรุ่นแรกๆเนี่ยโอ้ยตอนนี้อยู่ราคามหาศาลใช่ไหมเด็กๆคล้องกันวิ่งเล่นสร้อยขาดหายตลอดพระหายเป็นเรื่องปกติมากสมัยในวัยเด็กนะครับแล้วผมเป็นคนกลัวผีเนี่ยที่บ้านก็เอาพระมาแขวนตลอดเอาพระหายก็เอาองค์ใหม่มาแขวนให้นะหลวงพ่อเขียนสำนักขุนเนรพิกิจใช่แบบหลวงพ่อเขียนนะเรามีคนรู้จักเยอะใช่ไหมหลวงพ่อโตก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเขียนหลวงปู่เคลือบมีดิผมหลวงพ่อเคลือบไงยอดรุ่นไทยผมมีหลวงพ่อเคลือบผมมีล่าสุดไปงานนะไปงานรวมญาตินะได้หลวงพ่อเคลือบมาองค์วิภามาแล้วจ้าคิดถึงจังจุ๊บๆหายไปนานเลยนะหรือแอบฟังอยู่นานแล้วครับคุณแผนคุณแผนหลวงพ่อเคลือบอุทัยนะนะผมไม่รู้จักนะผมไปล่าสุดนี่นะมีคนยื่นใส่มือผมยังส่งต่อเลยเขาคว้ามือคือเอ้ยมานี่นี่เขาให้หลวงพ่อเคลือบผมมานะผมไม่รู้ไงผมไม่รู้จักญาติผมเจ้าพญาเราเนี่ยตระกูลอยู่ที่อุทัยนะไปรวมญาตินั่นนะเขาเอามาให้ใส่มือผมเขามีอยู่ประมาณสักห้าองค์ก็แจกขาใหญ่ประมาณนั้นผมก็เป็นหนึ่งในขาใหญ่นะแล้วก็มีคนมาขอไม่ได้แบบพอผมได้เป็นคนสุดท้ายนะองค์สุดท้ายแล้วมีคนยื่นมือมาคนนั้นก็บอกหมดแล้วเอาที่ผมไปก็ได้เอ้ยไม่ได้ผมต้องการให้คุณแล้วผมเพิ่งมารู้หลวงพ่อเคลือบไปดังมากเลยนะคุณ รู้จักหลวงพ่อเคลือบไหมเหรอไหนใครลองคุณเล่าประวัติผมหน่อยสิครับใครรู้จักประวัติหลวงพ่อเคลือบอุทัยนะผมรู้จักหลวงพ่อฤาษีดิงดำแต่ผมไม่รู้จักหลวงพ่อเคลือบกุมารทองหลวงพ่อเต๋อนะเคยมีนะครับเคยมีหลวงพ่อเต๋คงทองใช่ไหมต้องแอบฟังพี่เพราะถ้าคุยไม่เข้าหูพี่ด่าโอ้ครับทำไมผมเป็นคนใจร้ายแบบห้อยพระคุณแผนแล้วสาวติดจริงหรือเปล่าผมไม่เกี่ยวนะผมว่าหลวงพ่อเงินเนี่ยผ่าสาวติด สาวติดหลวงพ่อเงินนะครับหลวงพ่อปานโอ้ยหลวงพ่อปานเสียดายผมไม่เคยมีหลวงพ่อปานขี่ไก่เลยนะหายหมดเนาะตอนเด็กเราไม่ได้คิดอะไรมากก็หายหมดว่าคล้องไปอาบน้ำลืมไว้บ้านเพื่อนบ้างอะไรบ้างนะแต่พระรุ่นใหม่ๆผมไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่หรอกไม่ใครพูดประวัติหลวงพ่อเคลือบไปผมหน่อยผมไม่รู้เนี่ยตอนนี้เป็นแสนเลยแหละครับถ้าสมัยวัยเด็กมันไม่น่าจะปลอมมั้งเพราะที่บ้านผมก็เป็นคนที่เล่นพวกเนี้ยหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแต่หลวงปู่สุขวัดประคองมาแล้วหลวงพ่อเคลือบนะผมอยากรู้มากหลวงพ่อพิจิตรดงเสือเหลืองหลวงพ่อเคลือบอุทัยธานีหลวงปู่เคลือบประวัติแกประวัติท่านต้องบนด้วยเหล้าขาวกับมะขามเปียกถึงจะขลังวาจาสิทธิ์คนอะไรหลวงพ่อตู่หลวงพ่อป้อมผมมีคนจะพาผมไปนมัสการหลายคนแต่ไม่ไปนะกลัวโดนสวดนอนมนนอนเร็วไหมคะไม่ได้สวดมนเลยอ่ะพอเนาะเดี๋ยวเริ่มออกเป็นกระบวนการพระแล้วคุยเรื่องพระกันวันนี้ไม่ได้พระมาส่องเลยซึ่งก็สนุกดีเนาะส่องพระก็สนุกดีนะไม่รู้จะทำอะไรก็เอาพระมาส่องเล่นดีกว่าศึกษาไปเรื่อยนะเริ่มมีองค์ครูแล้วนะตอนแรกก็งงอ่ะพอตอนหลังก็อ๋อนี่องค์นี้นะคุณใช้องค์นี้เป็นองค์ครูนะแล้วก็ศึกษาองค์นี้ก่อนแล้วก็ค่อยแตกไปองค์อื่นไปพิมพ์อื่นก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นถ้าคุณมันหยิบมาแล้วมาดู10องค์เนี่ยคุณจะไม่ได้เลยแต่ต้องดูองค์เดียวแล้วองค์แรกเนี่ยต้องเป็นองค์ที่แท้ก่อนแล้วก็จับทีละรุ่นทีละพิมพ์เดี๋ยวก็เก่งนะผมก็ไม่มีอะไรยากนะ
นี่เดี๋ยวว่าจะสั่งซื้อกล้องอะไรนะ 1,000X ใช่ไหม 1,000X 10,000X อะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอามาส่องดูว่ามันเป็นยังไงนะมาดูเนื้อหาเนี่ยครับเดี๋ยวจะซื้อละจะสั่งซื้อกล้องมันไว้ส่องพระเล่นแต่ตอนนี้รอเมียเผลอๆก่อนเดี๋ยวเมียเห็นเอาแล้วไงไหนบอกว่าจะไม่เล่นพระซื้ออย่างนี้ซื้ออุปกรณ์นะผมไม่ได้เก่งเรื่องพระจาวิภาไม่เก่งหรอกก็แค่เพิ่งเริ่มรู้ดูหลักๆดูพอเป็นมาคุยเขารู้เรื่องแล้วก็ที่จะเริ่มหัดดูก็ดูสมเด็จนะดูสมเด็จเพราะว่ามันมีเยอะสุดก็เลยต้องดูจะได้แยกออกที่มักอย่าเอาขยายเยอะนะมันปวดตาคือยังไงไม่เข้าใจเอาเราควรใช้กี่ x อ่ะผมไม่รู้อ่ะมันมีหลาย x จนนึกซื้อไม่ถูกอ่ะมี 1,000x มี 1,600 ใช่ไหมเอาแค่กี่ x 3,000x ก็มีใช่ไหมตัวนั้นกี่ x เนี่ยฮะที่จะดูแล้วสบายสบายถ้าจะซื้อกล้องเนี่ยบางทีคือถ้าผมซื้อผมต้องซื้อใหญ่สุดใช่ไหมแต่เขาบอกว่าบางทีใหญ่สุดเนี่ยมันก็ดูไม่รู้เรื่องตัวลองเอากี่ x กันแน่เนี่ย 50x เหรอ 150x มาตรฐานนะนี่มีคนให้ผมซื้อกล้อง 1,000x กับ 1,600x ผมยังระแวงว่าจะเอา 1,000x หรือ 1,600 ดีราคามันเท่ากันนะเอาควรเอาเท่าไหร่ดีคนที่2พันเนี่ยเพราะวันนี้เยอะเกินก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมเลอะเทอะใช่ไหมเอาควรกี่ x ดีเอา 1,600 ใช่ไหมกล้องจุลทรรศน์เลยอ่ะกล้องผมว่าต้องดูด้วยตาสั่งมาส่องแล้วอาจไม่เข้าตาก็มันก็ง่ายสุดอ่ะมาส่องดูมันเป็นยังไงว่าเนื้อหาเป็นยังไงบ้างความเก่าจะเล่นนี่เราจะฝึกดูความเก่า 10x เขาบอกไม่ต้องเล่นนี่ 10x ไง 10x ก็อยู่พวกนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นกล้องใช่ไหมแล้วก็เชื่อมกับมือถือได้ด้วยใช่ไหมแล้วก็ถ่ายรูปได้ด้วยอะไรเงี้ยผมเลยไม่รู้จะซื้อไม่ถูกจะได้แยกพระตัวเองได้ถูกไงวันนี้พระเยอะจัดแล้วก็จำไม่ได้เขาซื้อไหนเออถ้าจะไปซื้อเองเราไปไอ้กล้องอะไรเนี่ยพวกที่มันเชื่อมกับมือถือเนี่ยเขาซื้อที่ไหนครับ 10x มันมองแล้วไม่เห็นหรอกครับมันดูไม่รู้เรื่องผมจะไปเถียงกับเซียนไม่ใช่หรอกคุณบอยท่าประจันนี่เขาคุณบอยนี่รู้จักเป็นสนิทพี่ไพวงนะแต่ผมไม่รู้จักเขาหรอกถ้าผมจะไปหาบอยท่าประจันผมบอกพี่วงโทรให้หน่อยเดี๋ยวผมไปหาเขาให้เขาดูให้ก็ได้ไปแต่ผมเดินก็ดูๆเข้าไปผมก็จะโดนเขาสวดเอาเนี่ยครับจริงบอยครับอาจารย์เขาสนิทกับพี่ไพวงจังเยอะนะคุณบอยว่ามีเงินเยอะมากยังหนุ่มๆอยู่เลยแต่ไอ้กล้องเนี่ยซื้อที่ไหนกันครับกล้องของว่าไปซื้อที่ไหนวะเนี่ยกล้องแคนนอนผมก็มีไอ้กล้องแบบเนี้ยผมมีตั้งหลายอันเนี่ยไปท่าพระจันทร์เนี่ยโหไม่หายไกลเกินจอดรถลำบากคุณกิตดีบอกว่าเป็นผู้หญิงพ่อให้มาดกคือพระเยอะมากนี่แหละปัญหาผู้หญิงเนี่ยกล้องแคนนอน700 บาทผมอยากได้กล้องที่มันถ่ายรูปได้ด้วยไงจะได้เป็นพระเล่นหุ้นเล่นกระเพาะปลาวงการพระเล่นเป็นกลุ่มผมไม่กลุ่มใครผมกลุ่มผมคนเดียวนี่แหละใน Facebook มีขายด้วยเหรอเอ้ยจริงเหรอวะกล้องสองพระเนี่ยนะในลาซาด้าก็มีเหรอกลัวซื้อมาแม่งซื้อของในลาซาด้าโยนทิ้งไปเยอะอะไรเยี่ยแม่งหลอกกูหาเอ้ยร่วงรางปืนเหมาะกับคนเกิดวันจันทร์น่ะจริงป่ะร่วงรางปืนน่ะต้องไปหาไถเขาเยอะทีเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะทุกท่านเนาะ